สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูปาอีกแล้วนะคะเช่นเคยวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวิชาแลบวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราสัญญากันไว้แล้วว่าเราจะมีแลบสนุกๆมาให้เด็กๆดูนะคะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทำการทดลองในเรื่องของสนุกกับสารแรงตึงผิวของน้ำนะคะเรามาดูอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือแก้วน้ำ2ใบค่ะแก้วน้ำ2ใบนี้เราจะใส่น้ำลงไปด้วยนะคะทุกคนอย่างที่2ค่ะน้ำยาล้างจานค่ะและอย่างที่3ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผงถ่านนั่นเองนะคะผงถ่านอันนี้ครูปาเอาถ่านย่างไฟสีดำนะคะมาบดให้ละเอียดนะคะให้เป็นผงๆเลยนะคะนี่คืออุปกรณ์ของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะเมื่อเรารู้จักกับอุปกรณ์แล้วเมื่อเด็กๆรู้จักกับอุปกรณ์แล้วว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะทีนี้นะคะครูปาก็จะพาเด็กๆไปทำการทดลองค่ะถ้าอยากไปทดลองกันแล้วนะคะเตรียมตัวดูกันด้วยนะคะอยากไปดูกันหรือยังถ้าอยากไปดูแล้วเราไปชมการทดลองสนุกกับสารลดแรงตึงผิวของน้ำกันเลยค่ะน้องทำอะไรคะทำกับแม่อันนี้คือผงถ่านใช่ไหมคะใช่ผงถ่านค่ะอันนี้เยอะขึ้นไปอีกนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปเอาน้ำไปตักน้ำก่อนเอาน้ำมานะคะพอแล้วค่ะเปียกไหมคะเปียกค่ะอายุไงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองเกี่ยวกับสนุกกับสารตึงผิวนั่นเองนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีน้ำนะคะนี่มีน้ำเราเอาน้ำมาใส่แก้ว2แก้วนะคะแล้วก็มีผงถ่านนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะน้ำยาล้างจานนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทดลองกันนะคะอันดับแรกนะคะเราจะเอาผงถ่านเนี่ยนะคะใส่ลงไปในน้ำน้ำลินใส่ลงไปเลยค่ะพอก่อนอันที่หนักนะคะเขาก็จะจมน้ำนะคะส่วนอันที่เป็นผงๆนะคะอันที่เป็นผงๆเขาก็จะอยู่เหนือน้ำนะคะเดี๋ยวครูปาให้ดูนะคะใส่ไปก่อนทั้ง2แก้วเลยอันที่จมลงไปในน้ำก็คืออันที่เป็นชิ้นใหญ่อะค่ะมันก็จะจมน้ำปกตินะคะแต่ว่าเราจะมาดูกันตรงที่อยู่ตรงผิวน้ำนะคะพอแล้วค่ะน้ำนิ่มพอแล้วค่ะเดี๋ยวไปให้ดูนะคะใส่ผงถ่านลงไปมันก็จะมีผงถ่านที่ลอยน้ำอยู่นะคะทีนี้เรามาดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแล้วเราครูปาก็จะใส่น้ำยาล้างจานนะคะลงไปในแก้วที่2นะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมเห็นเส้นๆนะหนูลองมั้งสิได้ค่ะนี่ลองเทในแก้วนี้นะคะแก้วนี้ค่ะทำไมอ่ะไม่เอาเทในแก้วนี้นะคะทำไมคะหนูอยากกินแก้วหนูเอาไว้ก่อนเทแก้วนี้แก้วเดียวถ้าแก้วนี้ไม่ใส่แล้วหนูก็จะดองเด็กสังเกตเห็นไหมคะเมื่อครูปาใส่น้ำยาล้างจานลงไปผงถ่านก็จะค่อยๆจมน้ำเห็นไหมคะว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการทดลองของครูปาสนุกไหมคะเด็กๆสังเกตไหมว่าแก้วทั้ง2ใบแก้วใบที่1และแก้วใบที่2แตกต่างกันอย่างไรคะใช่แล้วแก้วใบแรกนะคะเมื่อเราใส่ผงถ่านไปผงถ่านที่มีความเบานะคะก็จะลอยอยู่เหนือน้ำนะคะแต่ส่วนที่ตกลงไปก็คือส่วนที่หนักอันนั้นเราไม่ต้องไปสังเกตนะคะเราสังเกตผงถ่านที่อยู่เหนือน้ำนะคะที่เป็นผงลอยอยู่เหนือน้ำนะคะลอยอยู่บนน้ำนั่นเองส่วนใบที่2ครูปาก็ใส่ผงถ่านไปเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ข้อสังเกตนั่นก็คือแก้วใบที่2ครูปาจะใส่อะไรไปด้วยคะใช่แล้วครูปาก็จะใส่น้ำยาล้างจานลงไปเมื่อใส่น้ำยาลงไปเด็กๆสังเกต
เกิดอะไรขึ้นคะใช่แล้วแก้วใบที่2ที่เด็กๆเห็นนะคะเมื่อเราใส่น้ำยาล้างจานลงไปผงถ่านที่ลอยอยู่บนน้ำก็ตกลงไปนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคือการทดลองสนุกกับสารลดแรงตึงผิวเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นค่ะเราไปดูกันเลยค่ะจากที่เราทดลองนะคะเรามาดูกันว่าเพราะเหตุใดเมื่อเราใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะคะผงถ่านที่ลอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยถึงได้ตกลงไปที่ก้นแก้วนั่นเองค่ะหลักการง่ายๆเลยนะคะก่อนเริ่มแรกเลยนะคะผิวน้ำของเราเนี่ยนะคะเขาจะมีแรงตึงผิวนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพนี้ค่ะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยภาพนี้นะคะก็คือภาพสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าจิงโจ้น้ำค่ะสัตว์ชนิดนี้นะคะเขาจะสามารถเคลื่อนที่บนน้ำได้ค่ะเพราะว่าอะไรเด็กๆสังเกตที่ขาเขานะคะเห็นไหมคะเขาสามารถเดินอยู่บนน้ำได้น้ำที่ยุบลงไปนิดนึงนะคะตรงขาเขาเด็กๆลองสังเกตนะครูปาวงกลมไว้ให้แล้วนะคะเขาจะมีความตึงผิวนั่นก็คือขาเมื่อแตะที่น้ำเขาจะยุบลงไปนิดนึงแต่เขาจะไม่จมลงไปในน้ำเด็กๆสังเกตไหมนั่นแหละค่ะคือแรงตึงผิวทำให้สัตว์ชนิดนี้สามารถเดินบนน้ำได้นั่นเองนะคะเพราะว่าสัตว์ชนิดนี้นะคะจับเบามากๆนะคะเบามากๆเขาเลยสามารถเดินบนน้ำได้เพราะว่าน้ำของเรามีแรงตึงผิวด้วยนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนะคะที่จะมีสัตว์อย่างจิงโจ้น้ำสามารถเดินบนผิวได้เดินบนผิวน้ำได้ครูปามีอีกหนึ่งอย่างให้เด็กๆดูนะคะเพื่อเด็กๆจะได้เห็นว่าน้ำนั้นมีแรงตึงผิวอย่างไรค่ะเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆสังเกตดูภาพนี้นะคะนี่ค่ะภาพที่ครูปานำมานะคะเป็นภาพที่เรานะคะรินน้ำเกือบล้นแก้วจากนั้นเราก็ใส่คลิปหนีบกระดาษลงไปนะคะทำให้น้ำนั้นจากที่เกือบล้นนะคะจากที่เต็มแก้วก็นูนขึ้นมานิดนึงเด็กๆสังเกตไหมว่าน้ำมีแรงตึงผิวเด็กๆสังเกตตรงขอบปากนะคะเขาจะมีน้ำนูนขึ้นมาแต่ไม่ไหลออกไปน้ำที่ยืดหยุ่นขึ้นมาแล้วไม่ตกลงไปที่ขอบแก้วนะคะยังคงเป็นนูนๆอยู่เด็กๆเห็นไหมคะอันนั้นคือแรงตึงผิวของน้ำนะคะครูปาให้เด็กๆสังเกตได้ชัดเจนดังนั้นจากการทดลองนะคะที่เราทดลองในเรื่องของผงถ่านนะคะผงถ่านเนี่ยก็จะลอยอยู่เหนือน้ำอยู่บนน้ำใช่ไหมคะเมื่อเราใส่น้ำยาล้างจานลงไปน้ำนั้นนะคะก็จะไม่มีแรงตึงผิวนะคะน้ำนั้นก็จะไม่มีแรงตึงผิวทำให้ผงถ่านที่เราใส่ไปนั้นจมลงไปในน้ำนั่นเองค่ะเพราะว่าน้ำยาล้างจานนั้นเป็นตัวลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆลองนำไปเล่นนะคะถ้าเด็กๆลองนะคะเอาน้ำยาล้างจานนะคะไปใส่ในบริเวณที่จิงโจ้น้ำกำลังเกาะจิงโจ้น้ำนั้นก็จะจมลงไปดังนั้นเด็กๆไม่ควรทำนะเด็กๆทดลองกับผงแป้งผงถ่านก็ได้นะคะไม่ควรทดลองกับสิ่งมีชีวิตอันนี้เพียงครูปาเล่าให้ฟังเพื่อให้เด็กๆเห็นภาพนะคะเป็นยังไงคะการทดลองวันนี้เรื่องอะไรเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมคะใช่แล้วสนุกกับสารลดแรงตึงผิวนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจบการทดลองแล้วเราก็จะไปทำผลการทดลองกันนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือแล็บวิทยาศาสตร์ขึ้นนะคะแล้วเปิดไปหน้า13ค่ะเด็กๆจะเจอการทดลองนะคะสนุกกับสารลดแรงตึงผิวนั่นเองค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าของอุปกรณ์นะคะแล้วก็การทดลองซึ่งครูปาได้ทำการทดลองให้เด็กๆดูเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าถัดไปค่ะนั่นก็คือหน้า14นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆเจอหน้า14นะคะเด็กๆก็จะเจอตารางผลการทดลองนะคะมาดูกันเลยเรามาทำกันพร้อมกันเลยนะคะเราไปดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกว่าแก้วที่ใส่น้ำแล้วโรยผงไว้
ผลการทดลองเป็นอย่างไรเด็กๆตอบครูปาได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆเขียนลงไปเลยว่าผงถ่านลอยอยู่บนผิวน้ำนั่นเองค่ะผงถ่านลอยอยู่บนผิวน้ำค่ะระหว่างทำถ้าเด็กๆไม่ทันเด็กๆสามารถกด stop วิดีโอแล้วก็กดเล่นใหม่ได้นะคะถัดไปค่ะข้อที่2นะคะในตารางถามว่าแก้วที่ใส่น้ำแล้วโรยผงถ่านไว้เมื่อเราหยดน้ำยาล้างจาน1หยดนะคะผลการสังเกตเป็นอย่างไรคะทุกคนใช่แล้วค่ะผงถ่านจมลงที่ก้นภาชนะนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคำถามเพื่อการวิเคราะห์มีทั้งหมด3ข้อนะคะเราจะมาทำไปพร้อมกันค่ะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าน้ำในแก้วที่โรยผงถ่านไว้เมื่อไม่ได้หยดน้ำยาล้างจานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเด็กๆตอบว่าใช่แล้วค่ะตอบว่าผงถ่านลอยอยู่บริเวณบนผิวน้ำนั่นเองค่ะผงถ่านรอยอยู่บริเวณบนผิวน้ำค่ะเหมือนเดิมนะคะเด็กๆสามารถสต็อปวิดีโอได้นะคะถ้าเด็กๆไม่ทันต่อไปข้อที่2ค่ะเมื่อหยดน้ำยาล้างจานลงบนผงถ่านนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ะเมื่อเราหยดน้ำยาล้างจานบนผงถ่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะคำตอบคืออะไรคะทุกคนใช่แล้วค่ะผงถ่านนะคะก็จะค่อยๆจมลงที่ก้นภาชนะนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยนะคะเป็นส่วนในการลดแรงตึงผิวของน้ำนะคะโมเลกุลของน้ำยาล้างจานก็จะไปจับนะคะกับผงถ่านทำให้ผงถ่านจมลงใต้ภาชนะนั่นเองค่ะถัดไปนะคะข้อที่3ค่ะน้ำยาล้างจานมีหน้าที่อะไรคำตอบก็คือมีหน้าที่ในการลดแรงตึงผิวนั่นเองค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าโมเลกุลของน้ำยาล้างจานเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะคะส่วนที่มีขั้วแล้วก็ไม่มีขั้วเนี่ยนะคะส่วนที่มีขั้วเนี่ยเขาก็จะไปจับกับน้ำแล้วก็ส่วนที่ไม่มีขั้วเนี่ยก็จะจับกับสิ่งสกปรกนั่นเองนะคะเมื่อจับกับสิ่งสกปรกอย่างเช่นผงถ่านทำให้ผงถ่านก็จมลงไปกับน้ำยาล้างจานด้วยนั่นเองค่ะอีกครั้งนึงนะคะน้ำยาล้างจานมีหน้าที่อะไรในการทดลองนี้คะเด็กๆใช่แล้วค่ะน้ำยาล้างจานนั้นมีหน้าที่ในการลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆทำเสร็จทันกันไหมเอ่ยการทดลองนี้นะคะก็เป็นการทดลองสุดท้ายของภาคเรียนที่1นะคะให้เด็กๆนะคะเก็บหนังสือแล็บไว้นะคะเพื่ออ่านทบทวนก่อนสอบนั่นเองค่ะแล้วในเรื่องที่ครูปาจะสอบนะคะครูปาออกสอบด้วยกันนะคะมีเรื่องสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะ2การทำงานของอวัยวะของร่างกายค่ะ3การทดลองเรื่องฟองสบู่แสนสวยและ4นะคะการทดลองเรื่องสนุกกับสารลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูปาก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเทอมหน้านะคะของการทดลองของวิชาแล็บนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ